สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วมากันที่เดี๋ยวนะขออาจารย์ดูนิดนึงค่ะมากันที่วันอาทิตย์แล้วกันนะมากันที่วันอาทิตย์ค่ะเป็นการดูดวงแบบ General Reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะไพ่นี้นะคะเกี่ยวกับการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นมันเป็น General Reading ค่ะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณวันอาทิตย์ค่ะ1ถึงไม่ใช่1 4 16ถึง31สิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเมื่อกี้อาจารย์เปิดไพ่ชุดใหม่เปิดซิงค่ะวันอาทิตย์เปิดซิงไพ่ชุดใหม่ของอาจารย์เนาะเป็นไพ่เดิมนั่นแหละอาจารย์ใช้จนมันไม่ลื่นแล้วอาจารย์ก็เลยเปิดชุดใหม่มาไพ่ใบแรกว้าวว้าวว้าว The Magician Age of Cup มีความรักเหรอจ๊ะตายแล้ว The High Princessไพ่หน้าไพ่ออกมาคล้ายๆเมื่อกี้เลยเนี่ยอาจารย์สับไพ่แล้วชุดใหม่แล้วนะจ๊ะชุดเก่าเก็บไปเรียบร้อยแล้ววันที่เปิดซิงเลยโอ้โหเพนเดอร์ไฮพินเทสอีกแล้วเหรออารมณ์ขึ้นๆลงๆเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหรอจ๊ะเป็นไบโพล่าเหรอจ๊ะเป็นคนอารมณ์ร้ายๆนะเราอ่ะโอเควันที่จ๊ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเงินค่ะเงินเขาเห็นเงินเป็นหลักนั่น The Devil มาอีกแล้วมีคนมาแซวอาจารย์เดวิลมันหายไปใช่ไหมอาจารย์บอกว่าจะเอาเดวิลออกอาจารย์เอาไม่ได้เอาออกหรอกค่ะอาจารย์แซวเล่นนะคะแต่มันขึ้นมาทุกสำรับเลยมันขึ้นมาทุกราศีทุกวันเลยแต่มันเป็นรักสามเศร้านี่เนาะโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มโอ้ไพ่ลื่นจังเลยไพ่ใหม่ไพ่เก่ามันช้ำแล้วมันจะไม่ลื่นแล้วค่ะเวลาสับมันจะไม่ลื่นอันนี้ลื่นดีจังแล้วก็พีคมากเลยขอบอกของใหม่อะไรก็ได้ของใหม่กระหนุงกระเด่งค่ะของเก่ามันเป็นสนิมใช่ไหมจ๊ะถูกไหมจ๊ะอาทิตย์จ๋าโอเคอาทิตย์พลังงานหลักของคุณ1ใบค่ะพลังงานหลักของคุณ1ใบแล้วก็คุณได้ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณ5ใบคนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบเดี๋ยวอาจารย์กล้องวันนี้กล้องมันเป็นอะไรไม่ค่อยลงตัวอาจารย์ไม่ได้ใช้ที่ตั้งกล้องที่มันโอเคใช้ที่ตั้งกล้องธรรมดาเนาะจ๊ะโอเคนะไพ่ใบแรกของคุณเมนเอเนอร์จีหลักชาวส่องสวัสดี เน้นย้ำรู้นะว่ามาส่องกันอยู่นะรู้นะมาส่องอาทิตย์นะมาส่องกันทำไมจ๊ะระวังตาเหล่นะจ๊ะไพ่ใบแรกเดอะเมจิเชียนค่ะเดอะเมจิเชียนเป็นนักเจรจาต่อรองมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถนะคะทำให้คนเชื่อถือได้ชอบการแสดงออกชอบการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชอบการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างไพ่ใบนี้เขาเรียกไพ่นักรักเจ้าชู้นะคะเป็นนักคิดนักวางแผนรู้การร่วงหน้าเป็นคนเก่งมีรังสังหรณ์ดีแต่เจ้าเล่เล็กๆนั่นวันอาทิตย์เป็นยังไงหรือเปล่าจ๊ะการวางแผนของคุณชีวิตของคุณ The Magician เป็นผู้อย่างรูฟาดดินเขาเรียกมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาคุณรู้แหละคุณเป็นคนรู้ทันคนอื่นแต่การรู้ทันเนี่ยบางทีก็รู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกแหละหรือว่าคุณไปหลอกเขาก็ไม่รู้แหละ นะจ๊ะอาทิตย์จ๋าในความรักล่ะในความรักของคุณเนี่ยมีทั้งรักใหม่รักเก่าเยอะแยะเลยมีคนหลายคนเข้ามาในชีวิตทีเดียวแต่คุณจะเลือกไหมอันนั้นเรื่องของคุณมีคนเข้ามาสนใจมาชอบเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะไพ่5ใบของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะ Age of Cup ค่ะ The High Princess Knight of Pentacles Temple แล้วก็ The World อดีตที่ผ่านมามีความรักเหรอจ๊ะ Age of Cup เหรอคะมีความรักเหรอคะมีความรู้สึกดีๆการก่อกำเนิดแห่งความคิดแห่งความรู้สึกดีๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักโดยตรงเลยเป็นไพ่แห่งความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่การมอบใจให้ใครสักคนอะไรประมาณนี้ป่าวโอ้อาจารย์พูดซะอ่ะจริงๆไพ่ความรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบรัก
การได้มีโอกาสประสบพบเจอกับรักใหม่ก็เป็นไปได้เป็นความรักนั่นแหละเป็นความรักที่เรารักเขาอ่ะมันเป็นความรักที่ชื่นมื่นอ่ะแต่เขารักเราหรือเปล่าไม่รู้นะไปถามก็ดูเองนะคุณรักเขาคุณชื่นมื่นอยู่คนเดียวหรือเปล่าประมาณนั้นหรือไฮพรินเทสมาบอกว่าคุณเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงคุณไปอยู่ในเงามืดของใครเขาคะอาจารย์ยังมองเห็นในตำแหน่งเดียวกันเป็น The High Princess และเป็น The Devil ซึ่งคุณไปอยู่ในเงามืดของใครหรือใครเขาอยู่ในเงามืดของคุณรักครั้งนี้ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแอบคบแอบคุยรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนใช่ไหมตอบมาซะดีๆตอบด้วยในเมนใน Of Pentacle คุณจะกำลังมีความรักที่ไปเรื่อยๆอ่ะไปได้เรื่อยไม่รู้ทิศไม่รู้ทางเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางเช่นไรในKnight of Pentacles เป็นอัศวินถือเหรียญซึ่งการถือเหรียญแล้วเดินเรื่อยๆไปแบบนี้คือยังไม่รู้เส้นทางของความรักครั้งนี้ว่าเส้นทางความรักครั้งนี้มันเป็นแบบไหนมันจะจบลงตรงไหนมันจะไปหน้าที่หนใดประมาณเหมือนแบบว่าความรักมันไม่กระเตื้องอ่ะมันไม่พัฒนามันไปเรื่อยๆทักเช้าทักเย็นทักกินข้าวยังนอนได้ยังคือมันคาดเดายากได้ยากมากอ่ะมันเป็นเหมือนความรักที่ดูน่าเบื่อเป็นอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆมันเป็นน่าเบื่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่เริ่มรู้สึกเบื่อในความสัมพันธ์นี้ละคือมันไม่มีอะไรหวือหวาถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณนั่นแหละเขาสนใจคุณอยู่เขาสนใจมานั้นทำแรนกำลังทำใจแล้วค่ะเบื่อแล้วกับความรู้สึกแบบนี้เบื่อแล้วกับความรักแบบนี้คุณจะยกย้ายไหมเนี่ยย้ายไปไหนกำลังย้ายงานย้ายการย้ายบ้านหรือกำลังเดินทางไปไหนคะหรือพยายามทำใจกับสิ่งที่ได้รับความรักที่มันน่าเบื่อมันไม่มีทิศไม่มีทางไม่รู้จะจบลงนะตรงไหน The World อยากจบแล้วหรอขอดูอีกสักใบสิอะไรคือ The World คะอะไรคือ The World ของคุณคืออะไรเดี๋ยวขอขยายอีกสักใบสิจ๊ะกับรักตัวเองน่าจะดีที่สุดคุณคิดว่าการที่อยู่กับใครแล้วไม่ได้คือคนเรานะคะเป็นความรักความต้องการของคนเราเนี่ยมันนอกเหนือจิตใจบางทีบางคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำยังไงให้ความรักดีๆถามตัวคุณเองดูก่อนว่าคุณอยากได้ความรักแบบไหนอยากมากเกินไปไหมไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจคุณเสมอไปค่ะคุณอยากได้ความรักดีๆคุณล่ะดีหรือยังถามตัวคุณเองดูด้วยว่าคุณดีแล้วหรือยังบางทีน่ะมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดไม่มีคนที่ดีที่สุดไม่คนที่ดีพอกับคนที่พอดีอ่ะคุณจะเลือกคนไหนคนที่ดีพอคือคุณเองอ่ะอยากได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างงู้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณล่ะเขาอยากให้คุณเป็นอะไรคุณถามไหมนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นความรักดีๆมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะ1เราพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีถ้าสิ่งที่ตัวเรามีมันไม่ดีก็ทิ้งมันไปแล้วก็ไปหาสิ่งที่ดีดีเนี่ยไม่ต้องดีรางวัลที่1ก็ได้รางวัลที่1ไม่ถูกถูกเลขท้าย2ตัวก็ได้บางคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเพราะมันไม่สนใจเลยแต่บางคนกินเหล้าดูดบุหรี่เที่ยวเจ้าชู้แต่มันสนใจเราดีนั่นแหละคุณถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณน่ะอยากได้ผู้ชายแบบไหนอยากได้ผู้หญิงแบบไหนนั่นแหละความพอดีอยู่ที่ตัวคุณค่ะกลับมารักตัวเองค่ะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมารักตัวเองคุณเป็นคนกักนะคนรักเยอะแยะด้วยจริงๆสามดาบเข้าไปอยู่ในเงามืดของใครเขาอะเข้าไปเจ็บกับความรักกับใครเขาไปแอบรักเขาแล้วเจ็บเปล่าหรือไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วจ้ะไม่รู้ไม่ผิดรู้เมื่อไรผิดเมื่อนั้นค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ตั้งใจไม่ผิดแต่ถ้าเราตั้งใจการตั้งใจถือว่าผิดมหันต์นะคะถ้ารู้ก็เดินออกมาซะถ้าไม่รู้ก็ลองสืบให้ดูลองสืบดูเราจะรู้อยากรู้อะไรคุณจะได้รู้อ่ะอยากเห็นอะไรคุณจะได้เห็นอ่ะหรือไฮพรินเทสเป็นผู้หญิงในเงาพระจันทร์เป็นผู้หญิงในเงามืดที่มีอารมณ์ซับซ้อนอย่างรู้โชคชะตาอย่างรู้คือมีสัมผัสที่6ค่อนข้างจะแม่นถ้าคุณคบกับใครแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เมคเซนส์อ่ะเขาบอกรักทุกวันเลยแต่บอกเรายังไงเราก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเขารักเราจริงๆอ่ะนั่นคือคุณคิดถูกถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณสังหรณ์อะไรสักอย่างนั่นน่ะคุณคิดถูกสิ่งที่คุณคิดจะถูกเสมอยกเว้นหวยค่ะโอเคไหมคนที่คุณรักเขาคิดยังไง Age of Pentacles The Devil 8ไม้เท้า5ถ้วยแล้วก็10ดาบเ
ขาอาจจะมองความรักครั้งนี้ที่คุณกล้ามาอยู่ในเงามืดหรือคุณเข้ามาอยู่ในเงามืดหรือเขามีตังหรือคุณมีตังถ้าคุณมีตังเขารักคุณเพราะเงินเพราะผลประโยชน์ถ้าคุณมีตังนะแต่ถ้าคุณไม่มีตังเขามีตังคุณก็รักเขาเพราะตังง่ายๆง่ายๆตะกะง่ายๆเลยเออประมาณนั้นเพราะอาจารย์มองเห็น Age of Pentacle มาลักษณะของการที่มีความรักหรือมันมีการซัพพอร์ตกันด้วยไม่ว่าจะซัพพอร์ตเรื่องเงินซัพพอร์ตเรื่องการงานคุณอาจจะต้องประสานงานกับเขาอยากได้ความช่วยเหลือจากเขาอย่างนี้ก็ได้ไพ่สลับกันได้ไม่คุณกับเขานั่นแหละแต่เดวิลมันผูกจิตผูกใจผูกจิตผูกใจผูกสัมพันธ์กันในทางที่ผิดหรือเปล่าเป็นความรุ่มหลงหลงกิเลสหลงตัณหาหลงในรูปรสกลิ่นเสียงหลงอะไรก็ได้หลงอะไรก็ได้หลงโอ้โหไม่ขึ้นนะ เป็นความรักจริงไหมมันไม่เป็นความรักไหมเป็นความรู้สึกดีๆบางทีคนบางคนแยกไม่ออกว่าความรักความรุ่มหลงเป็นยังไงรักต้องมีสติค่ะรักต้องมีสติเรารักใครชอบใครมันอยู่ในพื้นฐานของสติความคิดไม่ใช่รักหัวปักหัวปั๊มเขาจะทำยังไงก็ยอมเขาจะทำเขาจะด่าจะว่าเขาจะมีคนใหม่ก็ยอมไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่รักอันนั้นเขาเรียกหลงหัวปักหัวปั๊มจนงงหัวไม่ขึ้นแบบนั้นน่ะเข้าใจปะ อะไรวะอาจารย์ก้าวไม้เท้ามาบอกว่าความรักครั้งนี้เขาบอกว่าเหนื่อยค่ะโพกหัวเลยทีเดียวมันเหน็ดมันเหนื่อยกระท่อนกระแท่นมันเป็นความรักที่ไม่ราบรื่นค่ะเขาเสียใจนะ10ดาบเขาเสียใจเสียดายผิดหวังในบางคนน่ะนะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่บอกว่าเขาเลิกกับเมียแล้วค่ะเขาเลิกกับเมียแล้วตอนที่เขาเลิกอ่ะเขาอาจจะพูดจริงเขาเลิกแต่ตอนที่เขาไปดีกันเขาไม่ได้บอกคุณหรอกเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเขาเลิกจริงคุณก็เข้าไปอยู่ในคือบางครั้งเราจะเข้าไปติดบ่วงติดห่วงกับความรู้สึกแบบนี้เดินเข้าไปเพราะความรู้สึกดีๆนั่นแหละเขาบอกว่าเขาให้คุณแล้วเขาให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างแต่คุณมีคนอื่นคุณแทงข้างหลังเขาอ่ะเขาบอกแบบนั้นอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักคุณคุณรักเขาเพราะว่าตังของเขาคุณอยากได้รูปร่างหน้าตาก็ได้เซ็กก็ได้หลงไม่อะไรก็ได้ประมาณนั้นไพ่ห้าใบค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสี่เหรียญก้าแปดดาบสองคาถาเดอะเดธแล้วก็ช่วยอาจารย์มองเห็นว่ารักครั้งนี้บางคนอาจจะไม่ยอมเปิดเผยความในใจที่แท้จริงหรือบางคนไม่ยอมพูดความจริงก็ได้การกักไว้เพราะพูดความจริงเขาคงไม่อยู่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงหรอกค่ะมีแต่คำโกหกมีแต่คำหลอกลวงหรือเปล่าเขายังกักคุณไว้หรือคุณอยากกักเขาไว้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำเดิมๆเก่าๆความรู้สึกที่เขาเคยดีเขาซัพพอร์ตเราไปไหนไม่ได้แล้วเขาให้ตังเราเว้ยถ้าเขาไม่ให้ตังเราแย่แน่เลยประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าคันรอไรรอการจบหรอคะรอการเลิกหรอการจบหรือรอให้เขากลับมาอาจารย์มองเห็นในบางคนอ่อนๆออฟๆรักๆเลิกกันไปเรียบร้อยแล้วมันคิดถึงน่ะ6ถ้วยการคิดถึงคนรักเก่าเพื่อนสมัยเก่าประถมมัธยมมหาลัยหรือเป็นความรักครั้งเก่ายึดติดอยู่ภาพอดีตเก่าๆความรู้สึกเดิมๆคือเราเคยเห็นเขามายามป๊อปปี้เลิฟใช่ไหมมีคนมาบอกบางคนอยู่ในป๊อปปี้เลิฟค่ะเคยเจอกันมาสมัยเพื่อนตอนสมัยเพื่อนเด็กๆไงทุกคนจะใสๆใสมากเพราะว่าจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมจะยังไม่มีอันคิดมีความคิดมากมายไก่กองนักเพราะตอนนั้นจะใสมากใสแบบว่าเป็นความรักที่ป๊อปปี้เลิฟอ่ะบริสุทธิ์ความรักบริสุทธิ์แต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ใสแล้วค่ะเขาโตขึ้นคุณไม่เจอเขากี่ปีความรักครั้งนั้นมันกลายเป็นเล่ห์เหลี่ยมมันกลายเป็นหลอกลวงมันกลายเป็นใสหัวไปไกลๆกลัว คิดดีๆคิดดีๆอย่ากักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำเดิมๆความทรงจำเดิมๆสมัยเด็กมันไม่มีแล้วถ้าใครยังบอกว่าเขาเป็นแฟนเก่าหนูเมื่อตอนเด็กๆตอนนั้นเขาดีค่ะแต่คุณไม่เจอเขา5ปี10ปีเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้น The Date มาบอกว่าบางคนจบไปแล้วนะบางคนต้องการจบแล้วด้วยโอเคเขาคิดยังไงกับคุณอาทิตย์เขาตัดสินใจไม่เลือกไม่ได้แล้วค่ะนั่นไงรักที่ไม่ได้เลือกเลิฟเวอร์ความรู้สึกที่มันขัดแย้งคนคนนี้คิดว่าเขาถูกนะเขาคิดว่าคนใจร้อนด้วยความรักครั้งนี้อาจจะรักต่างวัยของนายชรากับหญิงชราก็เป็นไปได้ มีคนมาทักทวงเรื่อยๆอ่ะจ้านยังไม่แก่เออนั่นแหละประมาณนั้นนะมันรักต่างวัยน่ะมันมีเด็กกับผู้ใหญ่คุณก็เด็กกว่าเขากันเด็กของอาจารย์อาจจะเขาอ่อนกว่าสักปี2ปีเขาก็เด็กกว่าเราแล้วล่ะเออกินเด็กอ่ะจ้ามีคนเด็กในที่นี้นะ
เป็นลักษณะหรือบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆก็เป็นไปได้คุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะธนูจ้ะมังกรจ้ะแล้วก็อะไรอีกลมเมถุนตุลกุมไฟเมษสิงห์ธนูมาทุกราศีค่ะคุยกับใครแล้วมันสบายใจก็คุยไปแต่ถ้าคุยแล้วการคุยการคบกับใครแล้วต้องทำให้จิตใจเราภาวะพวงหรือทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านอาจารย์ว่าอยู่เฉยๆคนเดียวน่าจะดีกว่านะจริงๆนะบางครั้งบางทีการอยู่คนเดียวหรือถ้ามันดีอะถ้ามันมีดีก็พร้อมจะอยู่แต่ถ้ามันไม่ดีอยู่คนเดียวเฮ้อจะได้ไม่เป็นภาระสังคมจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ปวดหัวจะได้ไม่น้อยอะไรยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายในชีวิตอย่างเช่นไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปกับเพื่อนไปทำบุญไปออกกำลังกายมีอะไรให้มากทำมากกว่าชีวิตที่คุณจะต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความรักนะจ๊ะโอเคไหมเขายังถือคุณไว้ในมืออยู่เลยเขาบอกว่าเขาอยากจะบางคนอยากจะกลับมานะหรือว่าอยากจะเดินไปเนี่ยอยากจะรวยเขาอยากจะรวยในความสัมพันธ์นี้คุณหรือเขาที่อยากจะรวยความสัมพันธ์ที่ก็ไม่ได้เลือกหรอกแต่อยากมีเก็บไว้อยากจะรวยแต่ก็ไม่เลือกประมาณนั้นการตัดสินใจไม่ได้เลือกใครไม่ได้สักคนทางซ้ายก็แสนดีทางขวาก็แสนสาหัสโอเคคุณหลักคิดยังไงกับเขาอาทิตย์คุณคิดยังไงคุณเป็นแม่ม่ายหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นแม่ม่ายพ่อม่ายก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นคนที่มีความเป็นภาวะความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างคุณมีครอบครัวหรือเปล่าจ๊ะคุณมี10เหรียญทีเดียว10เหรียญของคุณคุณเป็นคนที่มีความพุ่นนะมีความจิตใจคุณเป็นคนเฟรลี่น่ะเป็นคนเฟรลี่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบลักษณะของคนที่มีเสน่ห์คนนู้นก็เข้ามาคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเหมือนแบบเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยคนนู้นอาสาช่วยคนนี้เลยทำให้คุณมีเสน่ห์ในตัวคุณเองคนเห็นคนก็เลยรักคนเห็นคนก็เลยชอบแต่เขาว่าชอบคำว่ารักเนี่ยเขาอาจจะรักคุณแบบว่าเห็นคุณเคยได้ยินคำว่าตกลงเขามีใจหรือเขาอัธยาศัยดีไหมเขาชอบเราเขาคุยกับเราเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบเราหรอกเขาอาจจะอัธยาศัยดีคุณก็อัธยาศัยดีก็เป็นไปได้คุณวางแผนทำอะไรอยู่กับชีวิตคุณบอกว่าความรักแบบนี้ไม่เอาแล้วค่ะเบื่อไม่ต้องทนความรักแบบนี้ความรักที่มันต้องทนมันไม่ใช่ความรักคุณจะกลับมารักตัวคุณเองแล้วก็ทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันดีจริงไหมถ้ามันไม่ดีคุณเครียดมากนะตอนนี้วันอาทิตย์คุณเครียดคุณอยากจะกลับไปมีความสุขเหมือนเดิมกับชีวิตของคุณคุณกำลังเริ่มนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละคุณไปขอพรกับพระมาไหมไปไหว้พระมาหรือเปล่าไปขอพรอะไรไปขอพรความรักขอให้เขาอยู่หรือขอให้เขาไปจากชีวิตเราจ้ะการขอพรขอดีๆนะคะขอแล้วการขอพรขอแล้วขอไม่ใช่ว่าขอให้เขาอยู่ตอนนี้พอเวลาเจอความทุกข์ไปขอเขาไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะงงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะงงในสิ่งที่คุณขอตอนรักกันดีๆบอกขอให้อยู่ในความสัมพันธ์พอตอนรักกันไม่ดีบอกขอให้ไปจากชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะงงนะคะเพราะฉะนั้นการขอพรอาจารย์แนะนำไว้อย่างนึงขอพรขอให้คุณมีสติขอให้คุณมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆไม่ว่าจะเจอสภาวะอะไรไม่ว่าจะเจอของอาจารย์จะแนะนำให้ขอเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ชีวิตรักหมายถึงถ้าคุณมีสติถ้าคุณมีความเข้มแข็งถ้าสติมันมาปัญญามันจะเกิดทันทีต่อให้คุณเจอปัญหารักที่ไม่ดีหรือรักที่มีปัญหาอะไรคุณก็จะสามารถถ้าคุณมีความเข้มแข็งคุณไม่เจ็บปวดคุณจะมีสติที่คิดไปได้แก้ปัญหาได้และจะอยู่ยังไงกับความรักครั้งนั้นได้เข้าใจไหมถ้าคุณไปขอเขาไว้เนี่ยมันเป็นการผูกเวรผูกกรรมกันนะอาจารย์ว่าโอเคคนที่รักกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วคนที่ไม่คุยกันนิ่งๆอ่อนๆออฟๆมีโอกาสจะกลับมาในความสัมพันธ์ไหมคะมีโอกาสไหมทำไมอาจารย์ไม่ใช้ไพ่ใบนู้นเหรออาจารย์จะใช้ไพ่ชุดใหม่มันรื่นมือดีค่ะมีการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ไม่อยากอยู่กับทริปปาร์ตี้ค่ะมีการอยากเคลียร์อยากลุยอีกคนนึงยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะพร้อมจะอยู่ในทริปปาร์ตี้ด้วย
อีกคนหนึ่งอยากอยู่แต่อีกคนหนึ่งบอกฉันไม่อยู่แล้วฉันจะไปละฉันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะไม่อยู่ในความรักที่มันไม่มีเก่งความรักที่มันมีปัญหามีคนคิดรักตัวเองคิดกลับรักตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจแล้วค่ะดีมากใช้สมองนำทางการกลับรักตัวเองการใช้สมองการใช้สติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนค่ะถ้ามีสติแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆคุณจะสามารถแก้ไขมันได้เขาอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นแบบไหนจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีตุลราศีมังราศีกันมีคนอยากไปบวชแล้วค่ะไปถือศีลไปกินเจไปทำบุญเขาอยากให้ความรักนี้เป็นแบบไหนล่ะเป็นความยุติธรรมยุติธรรมสำหรับตัวเขาเองด้วยยุติธรรมสำหรับคุณด้วยถ้าอะไรมันไม่ยุติธรรมก็เรียกร้องความยุติธรรมขึ้นมาเขาพยายามทบทวนกำลังหาต้นเหตุแห่งปัญหาอยู่ค่ะ The Hermit คือการทบทวนไต่ตองไปปีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวเพื่อหาสิ่งนั้นหาต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อหาคำตอบในเพื่อหาคำตอบจะได้มีทางออกของปัญหาแต่เขากำลังมองว่าในความต้องการของเขาล่ะจะทำยังไงเขายังมีความต้องการคุณอยู่แต่เขาไม่อยากอยู่ในรักสามเศร้านี้เขาเลยเฉยๆเงียบๆเขานิ่งเฉยใส่คุณเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับคนทัดดินพฤษภกันมังกรคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมสิบดาบคุณเจอสิบดาบหรือเขาเจอคะไพ่สลับกันได้การเดินจากไปแต่ยังตัดกันไม่ขาดคุณกลับมาคิดว่าความรักครั้งนี้วิ่งตามไปก็เหนื่อยค่ะคุณเริ่มกลับมามองถึงปัญหาที่แท้จริงว่าความรักครั้งนี้คุณให้ความรักไปคุณได้อะไรกลับมาคุณเริ่มจะเข้ากลับมารักตัวเองกลับมามองกลับมามีสติมากขึ้นแต่การมีสติการกลับมามีโก้ไม่ได้มาเพราะความน้อยใจมาเพราะความคิดได้จริงๆหรือเปล่าอาทิตย์บางคนน่ะกลับมาเพราะน้อยใจว่าเขาไม่ใส่ใจแต่ถ้าเขายังใส่ใจคุณอยู่คุณก็จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นอีกเหรอหรือยังจะทนได้อยู่ทนได้ก็ทนไปคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมยังไม่มีอาจารย์ยังไม่เห็นนะเออแต่มีคนคุยอ่ะพอมีบ้างนิดๆหน่อยเออเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่าเขาไม่อยากจะทะเลาะกับคุณแล้วค่ะเขาอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากได้ชีวิตที่มั่นคงเขาไปทำงานทำการวางแผนกับชีวิตและทรัพย์สินเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงเขารอคุณอยู่เสมอถ้าคุณจะกลับมาตรงนี้เขารออยู่ถ้าคุณจะกลับมาค่ะ JusticJasmine มาบอกว่าเขาอยากหลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้คืออะไรอารมณ์แห่งความทุกข์ค่ะอารมณ์แห่งความขุ่นข้องหมองใจอารมณ์แห่งความทุกข์อารมณ์แห่งการยึดติดเขาอยากหลุดไปจากอารมณ์เหล่านี้คุณล่ะฝากบอกเขา5ใบคุณอยากมีเขาในชีวิตค่ะคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้คุณยังอยากจะไปก็อยากนี่ไงเดี๋ยวให้เป็นเท็ดกับเดวิลคุณยังอยากจะอยู่อยากจะไปแต่คุณก็ยังมองถึงว่าอยากจะไปเป็นน้อยเขาแต่ก็กลัวเขาไม่จริงใจกลัวเขาทำอะไรรับหลังกลัวว่าผิดศีลธรรมกลัวบาป อยากทำผิดแต่กลัวบาปอยู่คุณยังมีความระอายกับบาปอยู่ค่ะอิริโอตปะการระอายกับบาปนะคะระอายตัวคุณเองคุณเริ่มระอายจิตใจกับการที่ไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้การไปแอบไปคบประมาณนั้นและคุณก็คิดว่าเขาอ่ะคุณกำลังวางแผนจะเดินออกไปหรอคะคุณวางแผนเงียบๆของคุณคนเดียวว่าคุณค่อยๆจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะคุณต้องอดทนคุณต้องเหนื่อยคุณต้องหนาวคุณต้องวิตกกังวลคุณจิตตกเดทจบมันซะจบมันซะกับรักที่ไม่มีอยู่จริงไพ่แนะนำว่าความอดทนสิ้นสุดหรือยังสิ่งที่แบกอยู่เต็มบ่าเต็มไรภาระไม่ว่าจะภาระหนี้สินภาระครอบครัวภาระเรื่องค่าใช้จ่ายภาระเรื่องงานเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยนักก็พักลงก่อนไหมวางบางเรื่องที่มันไม่สำคัญในชีวิตของคุณลงและมาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณเช่นปากท้องทำมาหากินงานเงินดีกว่าไหมเพราะว่าชีวิตคนต้องดำเนินต่อไปถ้ามันไม่สุขเดอะมูนคุณก็รู้นี่คุณอาจจะถูกแทงข้างหลังเขาอาจจะหลอกคุณก็ได้เพราะฉะนั้นการจบน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดหรือถ้าไม่จบอยากอยู่ก็ up to you ค่ะเอาที่คุณสบายใจนะ up to you เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็พักเถอะถ้าเหนื่อยในบางโอกาสคือบางสิ่งบางอย่างเหนื่อยมากนะก็พักลงก่อนมันเหน็ดมันเหนื่อยก็ต้องวางลงค่ะคุณแบก
บ่าของคุณแบกอะไรไม่ได้ในคราวเดียวกันไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องเงินไหนจะเรื่องชีวิตไหนจะเรื่องความรักมันถาถมเข้ามาแบบนั้นคุณรับไม่ไหวแน่บ่าคุณจะหลุดเพราะฉะนั้นวางในบางเรื่องที่ไม่สำคัญลงก่อนและไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณอาทิตย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เปิดแล้วค่ะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่23สิงหานี้นะคะเหลือแค่3ที่นั่งถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะด่วนๆเลยเพราะคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนเข้าเรียนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆจะแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาคลิปอาจารย์อัพอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ